สวัสดีครับสมาชิกนะครับเกษตรวิถีคนใต้นะครับขออภัยสมาชิกด้วยนะครับหลายเดือนมากเลยครับผมไม่มีเวลามาทำคลิปวิดีโอเลยนะครับนะเนื่องจากผมไปติดทำคลิปวิดีโออีกช่องหนึ่งนะครับแต่พอดีออเดอร์มันเข้าเยอะนะครับผมเลยไม่มีเวลามาทำเกษตรหลายเดือนที่ผ่านมานะครับก็คุณแม่ก็จะทำคนเดียวนะครับผมไม่มีเวลามาช่วยเลยนะครับผมตั้งงานประจำแล้วก็งานเสริมอีกช่องหนึ่งนะครับเพื่อนสมาชิกครับวันนี้นะครับผมจะมาให้ดูก่อนนะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อก่อนนะครับมันเป็นยังไงบ้างนะครับเพื่อนสมาชิกครับแล้วก็คลิปก่อนๆที่ผมทำไว้ให้เพื่อนสมาชิกได้ดูว่ามันรับผลยังไงนะครับเพื่อนสมาชิกครับครับสมาชิกครับหลังจากเมื่อก่อนที่ผมทำคลิปไว้นะครับคือมะละกอต้นเตี้ยนะครับเพื่อนสมาชิกครับวันนี้ก็เพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับก็เรายืนเก็บได้เลยนะครับเพราะว่าเพื่อนสมาชิกอยากจะรู้ว่าวิธีทำยังไงต้นมันเตี้ยครับเพื่อนสมาชิกก็ไปดูคลิปเมื่อก่อนนะครับผมจะตัดต้นอย่างนี้ครับตัดต้นออกเลยนะครับก็มันงอกขึ้นมาอย่างนี้นะครับในหนึ่งต้นเราปล่อยให้เป็นกิ่งเดียวก็พอนะครับถ้าเราใช้สองกิ่งนะครับลูกมันก็จะไม่โตนะครับอันนี้เพื่อนๆสมาชิกดูครับผมไว้กิ่งเดียวนะครับสำหรับหนึ่งต้นนะครับก็ลูกสวยงามนะครับแล้วก็อีกต้นหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นอีกต้นหนึ่งนะครับแสงมันจะย้อนสักหน่อยนะครับเพื่อนๆสมาชิกครับก็มันจะได้รับผลดีกว่านะครับที่ปล่อยต้นสูงแล้วนะครับเราเก็บหญ้าครับเราก็ต้องตัดโค่นนะครับไอ้แค่เอวเราก็ได้คือว่าเตรียมแค่หน้าอกเราก็ได้นะครับเราก็จากนั้นก็เอาถุงพลาสติกตัดเสร็จปุ๊บเอาถุงพลาสติกมาครอบแล้วครับพอมันแตกกระแหน่งมาอย่างนี้ครับเพื่อนสมาชิกครับนะครับเราก็ไว้แต่กิ่งที่มันแตกอย่างนี้ครับก็เอาไว้แค่ต้นเดียวพอเหมือนกับต้นนี้เพื่อนสมาชิกครับมันลูกจะสวยนะครับครับสมาชิกครับแปลงเมื่อก่อนแปลงตรงนี้นะครับเพื่อนสมาชิกครับแถวยาวเนี้ยเมื่อก่อนผมจะปลูกผักชีไปนะครับเพื่อนสมาชิกครับแต่ผมหลายเดือนผมไม่มีเวลามาทำนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นต้นหอมจะเหลืออยู่สักหน่อยนะครับเหลือไว้กินนะครับก็คุณแม่ผมก็ยังมาปลูกมะเขือไว้นะครับเพื่อนสมาชิกครับตรงนี้นะครับในส่วนตรงนี้ผมจะรื้อตาข่ายพวกนี้ออกหมดนะครับจะทำแปลงอีก3แปลงนะครับก็จะปลูกต้นหอมกับผักชีนะครับช่วงนี้ได้ออเดอร์มาเลยต้องมาทำให้กับคุณแม่นะครับเพื่อนสมาชิกครับไปดูแปลงเก่าๆกันก่อนนะครับเมื่อก่อนผมทำคลิปไปนะครับในคลิปร่องนี้มันจะเป็นผักบวบใบบกนะครับเพื่อนสมาชิกครับก็เก็บไปหลายรอบเลยนะครับอันนี้เพิ่งเก็บไปใหม่ปล่อยให้มันขึ้นแล้วก็ใส่ปุ๋ยใส่ขี้วัวไปอีกครั้งนึงครับก็เริ่มแตกขึ้นนะครับพอต้นเริ่มประมาณสวยก็ได้ขนาดก็เดี๋ยวก็จะเก็บไปขายอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนสมาชิกครับส่วนแปลงตรงนี้นะครับผมจะลงผักบุ้งไต้หวันหมดเลยนะครับเห็นไหมครับเพื่อนสมาชิกครับจะเป็นผักบุ้งไต้หวันหมดเลยนะครับเพราะช่วงนี้ผักบุ้งไต้หวันขายดีนะครับราคาดีครับเมื่อก่อนที่ผมปลูกลงล้อไปนะครับเพื่อนสมาชิกครับตอนนี้ก็เก็บผลผลิตได้ก็หลายครั้งแล้วนะครับเป็น10-20ครั้งแล้วนะครับขายตลาดนะครับก็มัดละ10บาทนะครับเพื่อนสมาชิกครับขายส่งก็มัดละ9บาทนะครับหรือมัดเล็กก็จะเป็นมัดละ5บาทนะครับแล้วก็ไปขายส่งก็มัดละ4บาทนะครับเพื่อนสมาชิกครับส่วนแปลงตรงนู้นนะครับที่หญ้าขึ้นนะครับก็เมื่อก่อนผมจะปลูกแตงกวานะครับเห็นไหมครับจะเป็นถุงดำนะครับเมื่อก่อนผมปลูกแตงกวาไว้นะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาหญ้าตรงนี้ออกไม่หมดนะครับผมก็จะปลูกผักบุ้งไต้หวันทั้งหมดเลยนะครับเพื่อนสมาชิกครับส่วนโรงเรือนข้างหน้าตรงนู้นนะครับก็จะเป็นที่เพาะต้นพริกนะครับพริกชีฟ้านะครับพริกขี้หนูนะครับตอนนี้ก็ออเดอร์เยอะนะครับคุณแม่ผมผลิตไม่ทันนะครับก็ผลิตต้นกล้าขายนะครับเพื่อนสมาชิกครับเพื่อนสมาชิกครับก็สมาชิกคงจะสงสัยว่าทำไมผมต้องเอากระเบื้องมาทำอย่างนี้ทำเป็นร่องนี้นะครับเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับผมจะเอากระเบื้องนะครับที่แตกแล้วนะครับมาผ่านะครับแล้วก็ทําเป็นกรอบร่องอย่างนี้ยกร่องขึ้นมาปุ๊บนะครับส่วนด้านนี้นะครับผมจะผ่าเป็นลอนอย่างนี้นะครับให้เป็นลอนว้าวๆนี่ครับรับรูปนะครับเพื่อนๆสมาชิกครับก็มันจะเป็นอย่างแปลงอย่างนี้ครับสวยงามถ้าเป็นไม้ด้านหน้านะครับเพื่อนๆสมาชิกครับถ้าเป็นไม้ด้านหน้ามันจะผุนะครับเพื่อนๆสมาชิกครับพอนานๆเข้ามันจะผุนะครับที่ผมทําแบบนี้เพราะว่าตรงนี้นะครับมันจะเป็นที่ลุ่มนะครับเป็นแอ่งกระทะนะครับฝั่งนี้ครับดินมันจะสูงนะครับแล้วก็ถ้ามองไปอีกฝั่งหนึ่งครับฝั่งนู้นก็จะสูงเวลาฝนตกครับน้ําก็จะอยู่ขังอยู่บริเวณนี้นะครับเพื่อนสมาชิกครับผมเลยต้องยกเป็นแปลงแบบนี้นะครับ
ยกเป็นแปลงแบบนี้นะครับนะเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำมันท่วมทำให้ผักเราเสียหายได้นะครับเพื่อนสมาชิกครับส่วนที่ผมจะทำอีก3แปลงเพิ่มก็ผมจะใช้กระเบื้องแบบนี้นะครับนะแบบนี้เลยนะครับนะมาผ่านะครับนะแล้วก็มาตั้งไว้แล้วก็ยกให้มันสูงขึ้นนะครับเพื่อป้องกันเวลาฝนตกน้ำท่วมนะครับทำให้จะไม่ทำให้ผักเราเสียหายนะครับเพื่อนสมาชิกครับก็วันนี้ทักทายแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปอะไรดีๆผมจะมาฝากกับเพื่อนสมาชิกแล้วกันนะครับช่วงนี้ผักเริ่มขายดีนะครับตอนนี้ก็ผมนะครับพอดีลูกค้านะครับมาติดต่อให้ผมปลูกผักชีกับต้นหอมนะครับก็ตอนนี้ราคาดีนะครับได้ออเดอร์มาก็เราต้องดูตลาดด้วยนะครับปลูกอะไรก็ดูตลาดว่ารองรับหรือเปล่านะครับถ้าตลาดรองรับเราก็สามารถปลูกนะครับก็ขายได้ราคาดีนะครับเพื่อนสมาชิกครับครับสมาชิกครับก็คลิปหน้าแล้วกันนะครับผมจะทำคลิปให้นะครับอันนี้ผมไม่ดูว่าสิ่งที่ผมทำไปเมื่อก่อนเป็นยังไงครับก็หยุดไปหลายเดือนก็ไม่ได้มาช่วยคุณแม่เลยนะครับก็พอดีมีงานเยอะนะครับที่ต้องทำนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวอีกครั้งนึงครับมาทำอีกครั้งนึงช่วงที่ผมจะปลูกหอมใหญ่นะครับหอมต้นหอมแล้วก็ผักชีครั้งนึงครับตอนนี้ออเดอร์เข้านะครับเลยต้องมาทำตามออเดอร์นะครับทั้งต้นหอมและก็ผักชีนะครับส่วนแปลงนี้ที่ผมทำไว้นะครับก็ผมจะปลูกต้นหอมนะครับหอมแบ่งนะครับเพื่อนสมาชิกครับตอนนี้ก็ไปซื้อต้นหอมแดงมาแล้วครับเพื่อจะทำปลูกหอมแบ่งนะครับตอนนี้หอมแดงก็กิโลละ100นะครับบ้านผมตอนนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าปลูกเป็นหอมแบ่งแล้วหอมแบ่งตอนนี้โลละ90บาทนะครับส่วนผักชีก็โลละ220บาทนะครับตรงนี้ได้ออเดอร์มาก็ต้องปลูกทั้งหอมแบ่งและก็ผักชีนะครับเพื่อนสมาชิกครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมจะมาให้ดูวิธีการปลูกอีกครั้งหนึ่งครับว่าปลูกอะไรบ้างยังไงบ้างครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ